สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปด้วยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงท็อปิกที่ไม่ค่อยได้พูดกันมาค่อนข้างนานเลยนะครับก็คือคอนเทนต์ของการรีวิวปืนนั่นเองนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยผมได้มีการทำประวัติลงช่องไปแล้วนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับจะเป็นกระบอกไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากปืนนี้ PTS Mazda นั่นเองซึ่งในวันนี้ครับผมไม่ได้มาพูดถึงประวัติปืนจริงนะครับมาพูดถึงตัว Airsoft นะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับตัวปืนตัวนี้นะครับคือ PTS Mazda นะครับได้รับไลเซนส์จาก Magpul นะครับแต่ว่าเอาระบบเนี่ยไปให้กับ KWA ทำนะครับเพราะงั้นตัวปืนทั้งหมดนะครับไลเซนส์โดย Magpul ซึ่งมันเจ๋งมากๆซึ่งต้องเกริ่นตรงนี้ก่อนเลยว่าตัว PTS เนี่ยได้รับไลเซนส์จาก Magpul มาค่อนข้างจะเต็มจำนวนเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัว Magpul ได้มีการเอาตัวปืนอะไรก็ตามเอามาให้ PTS ทำเพื่อทดสอบปืนว่าเมื่อเป็น Airsoft เนี่ยมันง่ายกว่าแล้วมันเทสง่ายแล้วก็การใช้งานเอามาให้ Airsoft ใช้เนี่ยมันได้การใช้ที่ค่อนข้างถี่กว่าเพราะงั้นเขาก็จะได้การวิจัยว่าปืนตัวนี้ดีไหมซึ่งถ้าดีเขาจะไปทำเป็นปืนจริงนะครับซึ่งปืน FPG ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นั้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็ล่มไปแล้วก็เลยไม่ได้มีก็มีแค่ Airsoft เท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาพูดถึง PTS Mazda นะครับหรือ ACR นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจจะพูดตรงนี้ชัดๆเลยก็คือ ACR คือปืนที่ทำหลังจากที่ตัว Magpul เนี่ยเอาสัญญาไปให้กับตัว Remington หรือ Bushmaster นะครับเอาครับตัวปืนนี้นะครับเป็นระบบแก๊สนะครับซึ่งจริงๆก็มีระบบปืนไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าตัวระบบแก๊สเนี่ยความสนุกของมันอยู่ที่กลไกของมันซึ่งบอกก่อนว่าปืนนี้เป็นระบบแบบมัลติคาลิเบอร์นะครับเดี๋ยวผมแม็กก่อนปลดแม็กตรงนี้นะครับและการค้างโบ๊กดตัวนี้นะครับดึงออกมาแล้วกดตรงนี้เพื่อปลดเรากดตรงนี้จะคล้ายๆกับตัว M4 ที่มันจะมีเดือยตรงนี้ครับของ Magpul มันจะมีตัวแต่งอยู่แล้วกดจึ๊บเหมือนกันเลยอันนี้คิดคอสตาก็คิดออกมาดีมากแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันดันไปเหมือนกับระบบปลดแม็กของปืนค่ายุโรปนะครับค่ายุโรปปลดแม็กพวก MP7 MP9 จะอยู่ใกล้ๆกับบ่อแม็กเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกงงๆหน่อยก็เหมือนแบบอยู่ตรงเนี้ยเพราะงั้นเวลาผมใช้ผมก็จะหลอนๆหน่อยว่าเฮ้ยนี่มันปลดแม็กหรือมันปลดโบวะแต่บอกก่อนว่ามันดีนะคือเราใส่แม็กสมมติเราค้างโบอย่างนี้ใช่ไหมเราใส่แม็กเข้าไปปุ๊บเร็วเลยแต่กับการถ้าเป็น M4 คือเอานิ้วโป้งดันเข้าไปกดจึ๊บดันจึ๊บแล้วก็จับตรงนี้นะครับจริงๆมันอยู่ที่ความถนัดนะครับต่อไปเรามาดูกันที่ฟิกเจอร์ด้านหลังแล้วจะไล่ไปทางด้านหน้านะครับผมก่อนอื่นสามารถปรับพันท้ายได้นะครับนี่อันนี้ยาวสุดนะครับและการปรับตัวรองแก้มเป็นแบบตายตัวคือเราไม่สามารถที่จะปรับได้เลยเหมือนอย่างสกามันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราดันถอยแล้วดันกลับแบบนี้ข้อเสียคือเราจะต้องเอาพันท้ายถอยเข้าถอยออกตลอดถ้าเราไม่ทำเราไม่สามารถปรับไอ้ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะงั้นอะอย่างนี้ปุ๊บดันไปข้างหน้าก็คือการล็อกอะครับขึ้นหรือลงมันจะมีล็อกของมันอยู่ถ้าเราไม่ทำก็ปลดไม่ได้อะเอาละครับซึ่งการพับพันท้ายนะครับพับที่ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มอยู่นี่เราก็แค่กดซึ่งผมไม่มีแรงผมจะใช้นิ้วโป้งดันโอเคแล้วมันก็จะมีตัวซ่อนของหรือว่าเก็บของทั้งฐาน 3A 2A ใส่ได้หมดเลยนะครับอยู่รูนี้ดันกับดันเก็บโอเคอ่ะต่อไปก็จะเป็นเซเลกเตอร์นะครับมี3โหมดเซฟเซมิแล้วก็ออโต้นะครับตัวนี้ปลดแม็กบอกไปแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวปลดค้างโบนะครับโอเคต่อไปก็จะไปที่คันลังนะครับคันลังที่เห็นคนรีวิวมาเนี่ยคือผมไม่กล้าทำแล้วผมก็ไม่อยากทำผมชอบฝั่งนี้มากกว่าเขาบอกว่าจริงๆตัวนี้ถ้าเป็นของจริงมันปรับไปอยู่ซ้ายขวาได้แต่พอเป็น Airsoft เนี่ยเขาบอกว่าทำไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงไหมไม่กล้าทำยังไม่เคยทำด้วยซึ่งสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับและเห็นคนทำก็คือเขาเปลี่ยนตัวเนี้ยหันขึ้นไปด้านบนก็คือกลับด้านมันก็อยู่สูงขึ้นแต่นี่แล้วแต่คนชอบซึ่งผมบอกก่อนผมติดตัวกล่องเลเซอร์แล้วเนี่ยมันก็คงจะติดเพราะงั้นผมว่าอย่างนี้โอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับมันจะเป็นตัวดิ่งขึ้นมาอย่างนี้แบบนี้นะครับซึ่งตัวศูนย์หลังเนี่ยก็เป็นลายเส้นของ Magpul นะครับแต่ไม่ได้ทำโดย Magpul นะทำโดย PTS นะครับซึ่งงานเนี่ยดรอปจาก Magpul นิดเดียวเองแต่ไม่ใช่งานจีนะคือมันดีแต่แค่ไม่ทำ Magpul นะครับดันกลับไปแล้วก็ตัวนี้ดันลงนะครับล็อกกลับที่เดิมนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวกริปมือก็จะมีช่องซ่อนหรือเก็บฐานได้เหมือนกันนะครับอยู่ทางด้านใต้นะครับก็เช่นเดียวกันกับตัวคลิปมือของ Magpul MOE อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวซ่อนด้านใต้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคต่อไปเรามาดูที่การถอดประกอบดีกว่าเดี๋ยวจะถอดประกอบให้ดูตัวปืนนะครับจริงๆตัวนี้มันจะมีแก๊สบล็อกอยู่นะครับซึ่งมันสามารถที่จะปรับเรทหรือว่าปรับ
เอาไปใช้กับไซเลนเซอร์ได้อันนี้ถ้าเป็นปืนจริงนะแต่ตัว BB gun ทำไม่ได้นะครับก่อนอื่นผมใช้มัลติทูลในการกระทุ้งเข้าไปนะครับต้องรีวิวป่ะเบเทอร์แมนของรู้สึกจะเป็นของปืนนะครับก่อนอื่นเรามี2หมุดอยู่ตรงนี้นะครับการถอดประกอบมันจะใช้แค่หมุดตัวเดียวนะครับกระทุ้งให้ถูกมันจะมีซ้ายขวาถ้าเรากระทุ้งตัวหลังมันจะเป็นตัวโลเวอร์นะครับแต่ถ้าจะเอาตัวหน้าอัพตัวประกับเราจะใช้การกระทุ้งตัวหน้านะครับโอเคเช็คก่อนสุดแล้วดึงโอเคแค่นี้เองเห็นไหมง่ายมากเนี่ยประกับหน้าก็ใส่แบบนี้ซึ่งประกับหน้าตัวนี้เป็นของ Macpool นะครับ Macpool แท้เพราะงั้นมาเลยใส่ด้วยกันได้แต่ผมไม่รู้ยี่ห้ออื่นงานจีนอะไรใส่ได้ไหมนะครับไประบบรางซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็น M lock น่าจะได้อยู่นะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันหน่อยทุกคนอาจจะงงอันนี้คือระบบ gat lock นะครับทุกคนงงว่าอันนี้คืออะไรอ่ะเอาไว้แบบถือยิงเหรอถือยิงเหรอไม่ใช่มันเป็นการเขาเรียกว่าถอดตัวลำกล้องออกเหมือนกับเขาเรียกไงผมเคยพูดไปแล้วว่าตัวปืนเนี้ยเป็นแบบ multi caliber เพราะฉะนั้นมันสามารถเปลี่ยนลำกล้องได้โดยบุคคลเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบแมคานิกทำเองอะไรเงี้ยคือถ้าออนฟิลแล้วอยากเปลี่ยนลำกล้องเลยเราเปลี่ยนได้นะครับเช่นลำกล้องพังลำกล้องล้อลำกล้องเสียถอดเปลี่ยนได้เลยเหมือนปืนยาวเขาเรียกว่าเหมือนปืนAMG ปืนกลเบาเปลี่ยนท่อได้เลยนะครับเรากดปุ่มนี้ดันเสร็จปุ๊บมันออกแบบนี้เลยง่ายๆเลยเพื่อนๆดูดิผมไม่เคยเห็นระบบนี้กับปืนแก๊สกระบอกอื่นนะคือมันอาจจะมีแหละแต่ว่าไม่เห็นไม่ค่อยบ่อยคือไม่ได้มีใครทำเยอะนะครับนี่อันนี้คือท่อด้านในเห็นไหมมันยังมีตัวล็อกอยู่โคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวให้ดูท่อสักนิดนึงนะครับวางไว้นี่เป็นแบบนี้นี่คือแก๊สบ็อกซ์นะครับแล้วก็ตัวล็อกว้าวโคตรเจ๋งคือถ้าเกิดเพื่อนๆมีพวกท่อ AK ท่อที่ยาวกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้อยากเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อไปเลยง่ายๆนะครับต่อไป lower ผมจะถอดเอา upper ขึ้นมาก่อนเราจะถอดตรงนี้ให้ดูว่าข้างหลบข้างในเป็นไงบ้างนะครับนี่แค่นี้เลยเห็นไหมซึ่งรีคอยล์นะครับก็คือมันมาจากตัวนี้เลยเห็นไหมอ่ะตัวสปริงตัวนี้มันจะถอยไปโดนกับตัวนี้ทางด้านหลังนะครับมันก็เหมือนกับตัวบัฟเฟอร์แหละแต่ว่าอันนี้ใช้ระบบเหมือนสกานะครับค่อนข้างเจ๋งมากอ่ะไปจะเก็บละเดี๋ยวจะประกอบให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนเหมือนปืนจริงเลยหมุดตัวเดียวนะครับใส่เข้าไปให้ตรงก่อนอันนี้ไม่ต้องรีบนะถ้าเป็นคนเล่นมีปีการไม่ต้องมาแบบโอ้ยแบบปืนจริงอะไรเงี้ยผมกลัวมันพังด้วยแหละกดหมุดก่อนพอเขาล็อกปุ๊บล็อกแปะเข้าไปให้ลงล็อกก่อนล็อกปุ๊บลงล็อกแล้วก็กระทุ้งเข้าไปเสร็จแล้วดูสิมาสดะมันง่ายมากระบบก็บอกเลยว่าค่อนข้างเจ๋งอะลูกเล่นมันเจ๋งมากต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าตอนเทสจริงปืนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเอาละครับวันนี้เราอยู่ที่สนาม Speed Mill Arena นะครับที่เซียร์รังสิตนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาลองขอใช้สนามเขาในการที่จะมาลองยิงดูว่าระบบปืนมาสดะนะครับปืนแก๊สเนี่ยพอยิงออกมาแล้วระบบจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมได้พูดไปในคลิปตอนแรกนะครับว่าปืนมาสดะเนี่ยมันมีลูกเล่นที่เยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพอมาใช้งานจริงมันจะใช้งานได้ไหมนะครับมาเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงที่เซมิก่อนจะมีเป้าอยู่3เป้านะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยมี3เป้าจะลองยิงเฉยๆโอเคมาเรามาลองดูที่แม็กแม็กกันได้อยู่พร้อมไหมไปต่อไปเราจะมาลองออโต้กันนะครับนี่คือค้างโบนะถ้าเราตกมันจะชี้ตกตรงนี้จะกลับเข้าไปกลับเป็นออโต้
เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูเลยนะครับผมเอาละครับและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศจากสนาม Speed Meal Arena นะครับที่เซียรังสิตนะครับขอขอบคุณโลเคชั่นในการถ่ายทำด้วยนะครับบอกก่อนว่าปืนนี้มันมีอิชชูอยู่นะครับคือตัวนี้บอกก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตั้งแต่แกะกล่องมาก็คือมีปัญหาในด้านของตัวปลดโบ้ตัวล็อกโบ้นี่แหละคือยิงหมดปุ๊บมันจะค้างโบ้เนาะแต่ว่ายิงไปยิงมาปุ๊บมันค้างเองนะครับแล้วก็ยิงไปยิงมาก็มีปัญหาที่ว่าลูกบ้วนซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรซึ่งน่าจะเกิดจากแก๊สแหละผมว่าแม็กน่าจะรั่วนะครับเลยทำให้การจ่ายแก๊สไม่ดีพอมันก็เลยบ้วนออกมาพอออโต้แล้วจะเห็นได้เลยว่าผมว่าแก๊สมันจ่ายเยอะเกินไปอ่ะทำให้พอนัดหลังๆมามันเริ่มแบบไม่มี power ซึ่งตัวนี้ผมจะเอาทำการเอาไปซ่อมก่อนมันน่าจะดีขึ้นนะครับแต่บอกก่อนโดยรวมปืนนี้เป็นปืนที่สนุกมากนะครับทั้งยิงก็สนุกระบบก็สนุกแต่งก็น่าจะสนุกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่อะไรมันก็ไม่ค่อยมีพาร์ทแต่งนี่ต้องสั่งจากนอกเท่านั้นนะครับในไทยนี่ไม่ค่อยมีแล้วแต่ถ้ามีอย่าลืมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ด้วยนะครับจะได้ไปหาซื้อกันได้นะครับผมอ่ะแต่โดยรวมกับตัวปืนนี้ผมค่อนข้างที่จะพอใจกับมันนะถ้าไม่นับเรื่องระบบมันถ้าให้คะแนนผมว่าก็ประมาณสัก6เต็ม10แล้วกันถือว่าปืนที่ดีมากๆแต่กับราคากับคุณภาพการยิงผมว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปืนที่จะเอาไปลงเล่นสนามผมว่าถ้าลงไปเล่นสนามแล้วพังผมว่าอะไรหายากนะครับมันเหมาะเป็นปืนสำหรับคอลเลกเตอร์หรือเอามาแต่งเล่นเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นการรีวิวปืน PDS มาสดะของพวกเรานะครับผมแล้วถ้าหากว่าใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับต้องมาแกะแล้วเนาะแล้วแหละทางโบ เอ้าแก๊สหมดอ่ะเติมแล้วไม่ใช่เหรอไหลวะปืนแม่งโคตรกาด